ควบคุมกับดูแลติดตามปฏิบัติการอยู่ในป่านะครับตอนนี้ก็ถือว่าภารกิจ7วันอันตรายทุกคนก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะครับซึ่ง7วันนะครับของสงกรานต์ปีนี้ก็ถือว่าได้บรรลุเป้าหมายที่ทางรัฐบาลได้ตั้งไว้นะครับคือลดอุบัติเหตุนะครับจากค่าเฉลี่ย3ปีย้อนหลังเนี่ย 5% นะครับซึ่งผู้เสียชีวิตเราก็ลดได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทางบาดเจ็บลดอุบัติเหตุก็ได้ 16% นะครับก็ถือว่าผู้มีเสียชีวิต264คนนะครับก็ถือว่าจะเป็นปีหนึ่งที่เราสามารถลดอุบัติเหตุได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายและจะเป็นภาคีเครือข่ายฝ่ายปกครองนะครับซึ่งมีผู้ว่าเป็นในแต่ละจังหวัดผู้ว่าเป็นหัวหน้านะครับแล้วก็มีทางตำรวจแล้วก็เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนนะครับซึ่งเราก็ได้ขับเคลื่อนทุกวันนะครับโดยท่านรองและผู้ช่วยก็ได้มีการประชุมทุกวันนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นการประชุมปิดศูนย์นะครับเราเน้นการประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับให้ประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการฝ่าฝืนซึ่งเราก็มีผลการจับกุมเมานะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็จับกุมความเร็วและต่างๆในทั้งสิ่งข้อหาหลักนะครับก็คือความเร็วนะจับผมได้มากที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาดูรายละเอียดกันทีในการประชุมสรุปการปิดศูนย์ในวันนี้นะครับก็ได้ในทุกเทศกาลที่เราก็ทำมาได้ตลอดปีนี้ก็ตอนแรกก็ยอมรับว่ามันจะยากกว่าทุกปีเพราะว่ามีการเล่นน้ำสงกรานต์กันในรอบ3ปีนะครับอย่างเป็นรูปแบบนะครับซึ่งเราก็เป็นห่วงว่าจะมีการดื่มสุราและมีการขยายพื้นที่ต่างๆซึ่งก็ยังสามารถลดได้ยกชื่อเป็นกรุงเทพมหานครซึ่งเรายอมรับว่าเกิดขึ้นมากเกินคาดนะครับ22รายนะครับผู้เสียชีวิตนะครับก็จะเป็นบทเรียนในการปรับปรุงในโอกาสต่อไป